เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast ดสบรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกริเมฆเหลืองประสานงานท่านสืวันนี้นำเรื่องท่าทีไทยในรัฐประหารเมียนมามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับ รัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์2564จนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาคร่าชีวิตชาวเมียนมาไปแล้วกว่า550ศพเฉพาะ27มีนาคม2564วันเดียวสังเวยวันกองทัพเนี่ย114ศพ ในจำนวนนี้มีเด็กอย่างน้อย10คนถูกสังหารสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคปกป้องผู้ลีภ้ภัยและผู้หลบหนีเข้าเมืองสหรัฐประกาศระงับการค้ากับเมียนมาจนกว่าจะมีรัฐบาลประชาธิปไตยและก่อนหน้านี้ก็ระงับเงินฝากของรัฐบาลเมียนมาในธนาคารกลางสหรัฐที่นิวยอร์ก แล้วก็ขึ้นบัญชีดําผู้บัญชาการตํารวจและผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษเมียนมาส่วนผู้นํากองทัพ12ชาติรวมทั้งสหรัฐร่วมกันออกถแถลงการประนามกองทัพและความบาด11ในพลเมียนมาขณะที่มาเลเซียสนับสนุนถ้อยถแถลงของผู้นําอินโดนีเซียที่ระบุว่า การใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงเข่นฆ่าประชาชนผู้ชุมนุมอย่างสงบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอยอมรับได้ไทยซึ่งรู้ติดกันกันกบเมียนมาจึงถูกกดดันทั้งจากภายนอกและภายในประเทศให้มีท่าทีต่อต้านการใช้กำลังปราบปรามป,ประชาชนของกองทัพเมียนมา โดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายคา้านแถลงประนามรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่สนับสนุนกองทัพเมียนมาใช้ความรุนแรงเข่นฆ่าประชาชนครับข่าวสารหลากหลายแหล่งเหล่านี้ก็นำมาสู่ข้อสงสัยจากคนในสื่อสังคมว่า ที่แท้แล้วเนี่ยไทยควรปฏิบัติอย่างไรต่อเมียนมาเพิกเฉยต่อไปหรือตัดญาติขาดมิตรดังที่ฝ่ายค้านต้องการก็ขอให้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณผู้ฟังเพื่อพิจารณากันก่อนครับเมียนมาเดิมนั้นเป็นอนณานิคมเรียกกันว่าอนานิคมบริ i ิช ได้รับเอกราชเมื่อปี2491ปกครองแบบชาติประชาธิปไตยได้ไม่นานก็มีรัฐประหารในปี2505เปลี่ยนมาปกครองแบบเผด็จการทหารตอนนั้นยังใช้คำว่าพม่าอยู่นะครับก็จะใช้คำว่าพม่าไปก่อนความที่พมา่าเนี่ยมีหลายชาติพันธุ์ เล็กใหญ่เนี่ยนับได้135ชนเผ่าภายในประเทศจึงมีแต่เรื่องราวรบราฆ่าฟันระหว่างชาติพันธุ์กันเรื่อยมาส่วนองาซานสูจีซึ่งมีบทบาทสำคัญในปัจจุบันนั้นเป็นทิดาของในพล์องซานนักปฏิวัติที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประเทศพามา่า แต่ว่าถูกลอบสังหารพร้อมกับสมาชิกสภาอีก6คนเมื่อ19กรกฎาคม2490ก่อนพมา่าจะรับเอกราชพมา่าเนี่ยจะรับเอกราชเมื่อ4มรกราคม2491องงันซูจีเติบโตแล้วก็เรียนหนังสือในอินเดียแล้วก็ไปที่อังกฤษจบปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์เนี่ยจากเลดี s u r ริยาร College ในมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดียแล้วก็ไปจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและปรัชญาจากเซนต์ฮิลส์คอล e ลจมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอันนี้ที่อังกฤษระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอกที่ London School of Oriental and African Studies ก็เดินทาง กลับบ้านเกิดในปี2531เพื่อมาเยี่ยมมารดาแล้วก็มาเก็บข้อมูลเขียนเรื่องของพม่าและบีดาก็เป็นช่วงที่พม่าก,กำลังวุ่นวายในการเมืองเนื่องมาจากนักศึกษาประชาชนนั้นกำลังต่อต้านในพลเนวินซึ่งยึดอำนาจการปกครองมายาวนานถึง26ปี แล้วในพลสอมองก็ชิดอำนาจทางการเมืองสืบทอดอำนาจต่อจากในพลในวินที่ลาออกไปจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อประเทศจากเบอร์มาเป็นเมียนมาเมื่อ27พฤษภาคม2532แต่ก็ยังวนเวียนอยู่กับการปกครองแบบเผด็จการนางองซานซูจีจึงเปลี่ยนใจไม่กลับลอนดอน แล้วก็ตั้งพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยคือ National Legal for Democracy เรียกกันย่อๆว่า NDL แต่ชีวิตการเมืองไม่ราบรื่นครับเพราะว่าเธอต่อต้านพด็จการเนี่ยอย่างเปิดเผยแต่สันติวิธีก็เลยถูกกักขังยในบ้านพักภายใต้กฎอายการจึกโดยรัฐบาลทหารเนี่ย ยาวนานถึง6ปีปี2533มีการจัดเลือกตั้งในพมาอ่าเป็นเมียนมาแล้วพรรค l l d ก็มีชัยในการเลือกตั้งแม้ว่าขณะนั้นเนี่ยเธอยังถูกกักขังอยู่ก็ตามแต่ว่าการถ่ายโอนอำนาจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นและแม ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีต่อมาแต่กว่าเธอจะได้รับอิสรภาพก็ปี2538ถึงอย่างนั้นครับก็ยังถูกกักตัวอีกครั้งในปี2543เนี่ยเป็นเวลา18เดือนและอีกครั้งในปี2546ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นอยู่ดียังถูก ตัดสินจำคุกในปี2,552เป็นเวลา3ปีแต่ว่าก็จะรับการลดหย่อนให้เป็นกักขังในบ้านเนี่ยเป็นเวลา18เดือนเนี yeah. ่ยชีวิตกับอิสรภาพของนางองซานซูจีการต่อสู้ก็สันติวิธีโดยนางองซานซูจีเองนะครับ ปี2553มีเลือกตั้งที่ได้รัฐบาลพลเรือนแต่ผู้นำก็ยังเป็นอดีตทหารเป็นอดีตผู้นำทหารสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเมื่อมีการปล่อยตัวนางองซานซูจีและนักโทษการเมืองมีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนเพราะว่าถูกกดดันมากจากต่างประเทศ แต่ว่าก็ยังถูกวิจารณ์เรื่องการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยรุนจามาปี2558ครับปีนี้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่นานาชาติเห็นว่าอย่างเซรีเป็นครั้งแรกพรรคสนิบาตช,ชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของหนังองซานสูจีนั้นมีคะแนนเสียงมากพอในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ว่าเธอไม่ได้เป็นผู้นำรัฐบาลเนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญที่สามีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติจากนั้นก็มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งคือเมื่อครบ4ปีคือ8พฤศจิกายน2,563 พักสนิบาตชาติของนางอองซานสูจีได้ที่นั่งในสภาประชาชนหรือสภาล่างหรือสภารัศดรเนี่ยสุดท้าจะ,จะเรียกนี่นะครับ258จากที่นั่งสภาล่างทั้งหมด315เสียงแล้วก็ได้ที่นั่งในสภาชนชาติหรือสภาสูง 138. จากที่นั่งสภาสูงทั้งหมด ร้อเสียงรวมสองสภาได้396จากที่นั่งสองสภาทั้งหมดเนี่ย476เสียงมากกว่าการเลือกตั้งที่มีชัยในปี2558ตอนนั้นเนี่ยได้390เสียงขณะที่พักสหาภาพเพื่อความสามัคคีและการพัฒนา ชื่อภาษาไทยดูดีก็มาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า Union Solidarity and Development Party เขาใช้ชื่อย่อว่า usdp ซึ่งเป็นพรรคหุ่นของกองทัพได้ที่นั่งสภาล่างเพียง26จาก315เสียงและที่นั่งในสภาสูงเนี่ยเเสียงเท่านั้นเมื่อรวมสองสภา ได้33จากทั้งหมด476ก็ทำให้ฝ่ายกองทัพสูญเสียอำนาจรัฐที่ไม่อาจควบคุมได้อีกแล้วฝ่ายสหารโดยพรรค USDP คือพรรคสหาภาพเพื่อความสมัคและการพัฒนาก็ต้องหาทางสร้างความชอบธรรมด้วยการโต้แย้งว่าการลงคะแนนเลือกตั้งที่เ,เดินพฤติกาปี 6กเนี่ยไม่สุจริตแล้วเรียกร้องให้ทบทวนการเลือกตั้งแต่กรรมาการเลือกตั้งปฏิเสธคำขอให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความวุ่นวายเป็นไปได้ดีสะท้อนความคิดของประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็รับรองผลอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับ1กุมภาพันธ์2564 กองทัพเมียนมาจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปีอ้างว่าพบความผิดปกติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ8พฤศจิกาย,ยน2563แล้วก็แต่งตั้งพลเอกมินสวยรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นพันธมิตรคนสำคัญของพลเอกอาวุโสตานช่วยอดีตผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวแต่เช่นเคยครับ ก็ควบคุมตัวนายองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐนายวินมายินประธานาธิปดีและผู้นำคนอื่นๆของพรรคสนนิบาตช,ชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งในเวลาต่ตอมาเนี่ยก็จะมีคนในพรรคที่ถูกจับไป n l d ในที่ถูกจับไปเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ถูกจับกลุ่มขังอย่างน้อย3คน 2กุมภาพันธ์2 5 1 4ข้ามมาหนึ่งวันข้นนรีความมั่นคงแห่งชาติของสหประชาชาติก็ประชุมด่วนเพื่อที่จะออกแถลงการร่วมประนามกองทัพเมียนมาแต่ไม่สำเร็จครับเพราะว่าจีนซึ่งเป็นหนึ่งใน5สมาชิกถาวรใช้สิทธิยับยั้งที่เรียกานววีโตแม้ว่านางคริสตินชราเนอร์ซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษสหประชาชาติประจำเมียนมา ออกมาประนามการยึดอำนาจอย่างรุนแรงและระบุผลการเลือกตั้ง8พฤศจิกายน2563ว่าเป็นชัยชนะอย่างทมทล่มทลายของนาองซานซูจิส่วนกลุ่ม G7 ก็ออกถแถลงการแสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องให้เมียนมาเนี่ยกลับสู่ระบอบประชาธิไปไตยโดยเร็วครับตลอดเดือนมีนาคม2564 กองทัพประตำรวจเมียนมาใช้วิธีปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรดนแรงมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า5 5 0คนโดยเฉพาะ27มีนาคม2564ที่ครบ76ปีของทัพเมียนมาวันเดียวมีผู้ชุมนุมถูกสังหาร114คนมีเด็กอย่างน้อย10คนถูกสังหารขณะที่วันดังกล่าวนั้นมี8ชาติส่งผู้แทนไปร่วมในพิธีสวนสนามนมีจีนมีรัสเซีย อินเดียปากีสถานบางประเทศเลขสามชาติในอาเซียนก็คือเวยียดนามลาวและก็ไทยที่ส่งผู้ช่วยทูตทหารประจำนครย่างกุ้งไปร่วมง,งานในพิธีสวนสนามแม้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจะออกมาชี้แจงในวันรุ่งขึ้นถึงการร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทาหารของทั้งสองประเทศเท่านั้นก็ไม่ฟังกองทัพก็บอกว่า ต้องแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ในด้านการทหารเพราะหากเกิดปัญหาเกิบเมียนมาอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนไทยได้แต่ย้ำจุดยืนมาตลอดว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสับสนเหตุการณ์รัฐประหารเพราะเป็นเรื่องภายในของเมียนมาครับก่อนหน้านี้อธิบดีกรมสรวานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคือนายธนีแสงรัตเองก็ออกแถลงการ แสดงท่าทีต่อสถานการณ์ความรุนแรงในการเมืองในเมียนมาโดยย้ำท่าทีตามถแถลงการของบรูไนดารุสรามในฐานะประธานอาเซียนซึ่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาเนี่ยใช้ความอดทนอดกั้นและก็ยืดหยุ่นอย่างที่สุดนอกจากไทยแล้วก่อนหน้านี้ก็มีสีชาติสมาชิกอาเซียนคือฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียก็ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัว ครับความกดดันในไทยและไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่แสดงท่าทีในขณะนี้อยู่อีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสุวรรณพงองครับมีความกดดันภายในโดยเฉพาะจากพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคก้าวไกลเมื่อ31มีนาคม2564 ประนามรัฐบ,บาลพลเอกประยุจันทร์โอชาที่แสดงท่าทียอมรับการรัฐประหารแล้วก็ไปสนับสนุนความรุนแรงของกองทัพเมียนมาที่เข็นฆ่าประชาชนเป็นการบั่นทอนสถานะของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศก็ทําทให้บทบาทนําในภูมิภาครวมถึงความน่าเชื่อถือในระดับสากลของไทยถดถอยเหตุที่วหน้าพักก้าวไกลหยิบมาประนามนี่นะครับก็ หนึ่งก็คือว่ามีผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยครับไปร่วมพิธีสวนสนามในวันกองทัพเมียนมาแล้วก็มีนักการเมืองเมียนมาเนี่ยมาเยี่ยมเยือนแล้วก็สัมตรีก็ให้การต้อนรับแล้วก็เรื่องการส่งสินค้าชายแดนที่สามเรื่องนี้ครับที่หยิบมาประนาม ประเด็นแทนสื่อในเรื่องนี้ก็คือข้อสงสัยจากคนในสื่อสังคมว่าเมื่อฟังจากที่ฝ่ายค้านว่าแล้วก็จากข่าวทั้งหลายจากกรณีเสียชีวิตเยอะแยะกันนี่นะครับทำไมไทยเนี่ยไม่แซงชั่นเหมือนสหรัฐหรือประนามเมียนมาตามที่นักการเมืองต้องการอย่างนี้ครับมีประเด็นอ่อนไหวระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยสองเรื่องใหญ่ เรื่องแรกก็เป็นหลักการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียนคือชาติสมาชิกทั้ง10ประเทศเนี่ยได้ลงนามยอมรับในความสัมพันธ์ระหว่างกันถือไว้ได้ให้สัตยาบันไว้ในกฎบัตรอาเซียนแล้วก็มีบทบังคับใช้เนี่ยเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2 5 5 1กับสนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีหเคารพซึ่งกันและการเอกราชอธิปไตยความเท่าเทียมรณาการแห่งดินดานและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ 2. ส,สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่ในยปราศจากการแทรกแซงการค้นลมอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก 3. หลักการไม่แทรกแซงกิจาก,การภายในซึ่งกันและกัน สระง,งับความแตกต่างหรือข้อพิาพาทโดยสันติวิธี 5. การไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้กำลังแล้วก็ 6. ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิกการยึดมันน่นในหลักชั้นทางมิติและไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันหรือวิถีอาเซียนเนี่ย จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันในระบบการเมืองในวัฒนธรรมในฐานะทานเศรษฐกิจสะดวกใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็จะเป็นความร่วมมือในกรอบอาเซียนแม้ว่าอีกด้านหนึ่งของฉันถามมติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกนและกันถูกวิพากวิจารณ์ว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการรวมตัวกันของอาเซียนเนี่ยมันเป็นไปอย่างล่าชา้ารวมทั้งทำให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากถูกมองว่ากลไกที่มีอยู่ของอาเซียนเป็นความล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาของอาเซียนเองที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกชาติใดชาติหนึ่งเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับที่เมียนมาในขณะนี้ครับอย่งางไรก็ตามการยึดถือ ฉันธามติในกระบวนการตัดสินใจของอาเซียนก็เริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นหลังกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อ15ธันวาคม2551เนื่องจากเปิดช่องให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาหาข้อยุติในเรื่องที่ประเทศสมาชิกเนี่ยไม่มีฉันธามติได้ และนี่คือเหตุผลใหญ่ข้อแรกครับที่ทำให้ชาติสมาชิกอาเซียนไม่อาจแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเมียนมาแต่ก็มีความพยายามหลังการพบปะระหว่างมูจินยาสินนมนตรีมาเลเซียกับสมเด็จพระราชาธิบดีสุนตานฮัสซานโบเกียแห่งบรูไนในานะประธานอาเซียนเมื่อ5เมษายน2564 ในการจัดประชุมผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อหารือพัฒนาที่กำลังดำเนินอยู่ในเมียนมานั่นเรื่องใหญ่เรื่องแรกนะครับเรื่องใหญ่เรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องเฉพาะไทยกับเมียนมานั่นคือเขตแดนไทยกับเขตแดนเมียนมาเนี่ยจากเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้ก็ระนอง 10จังหวัดนี่นะครับมีความยาวรวมกันของรัว้วจริงๆก็ไม่ได้มีรั้วทั้งหมดนะครับ2,401กิโลเมตรถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อใดชาติที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงในด้านความมั่นคงและประโยชน์ชาติก็คือไทยเพราะใช้รั้วเดียวกัน2,401กิโลเมตรย้ายบ้านไปไหนไม่ได้ครับนอกจากลาวแล้วเนี่ยนะครับ ชาติอื่นในอาเซียนเนี่ยห่างไกลมีทะเลกั้นก็มีแล้วชาตินอกอาเซียนเองเขาจะแซงชั่นอะไรอย่างไรเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนแหละครับและความมั่นคงที่ว่านี่นะครับมันไม่เพียงการป้องกันประเทศเท่านั้นยังมีความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจที่ไทยได้ไประโยชน์ทางการค้าชายใดยกับเมียนมามูลค่านี่250,000ล้านบาทต่อปีครับ ก๊ารรมชาติน้ำมันดิบสินแร่ไม้เนี่ยเรานําเข้าแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าสาเร็จรูปเนี่ยส่งออกไปเมียนมาได้หมูลค่าเพิ่มครับเราก็ยังมีการลงทุนอาทิเครือเจริญพก,กพันในเมียนมาเคือซีเมนไทยหรือ s c g กลุ่มปตทโดยเฉพะาะปตทอสอพอกลุ่มไทยเบฟเรชกลุ่มค้าปลีกและเครื่องดื่มโดยเฉพาะกลุม่มโอสถสภา ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จุฬตลาดเมียนมาเนี่ยประมาณร้อยละสิบยังมีเรื่องสถาบันการเงินการธนาคารยังมีธุรกิจโรงพยาบาลโดยเฉพาะต้นแบบบางวงราชที่มีสัดส่วนรายได้จากเมียนมาเนี่ยถึงร้อยละแปดแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรมท่าทีที่แข็งก้าวอย่างแซงชั่นตามข้อเสนอแนะของนักการเมืองฝ่ายค้านจึงเป็นเรื่องอ่อนไหวสำหรับไทยในบทบาทเชิงรุกต่อเมียนมาโดยลาพังครับ มันเสี่ยงต่อการเป็นคู่ขัดแย้งเสีเองสถานการณ์ในเมียนมายามนี้จึงเป็นบทบาทที่ไทยเนี่ยสามารถกระทำร่วมกับทุกชาติสมาชิกอาเซียนโดยอาศัยประโยชน์จากความสัมพันธ์อันดีทั้งนี้ก็เพื่อหยุดยัง้งการเข็นค่าประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงครับ พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บัญญงสนงุนภพสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com อพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube c h a n n e ล thaipbspodcast